หน่อยครับโปรดแสบตามนี้ด้วยนะครับต่อมาขอถามลุงออกเมื่อลุงออกบอกว่าใจคือตัวคิดก็คงต้องตัดที่ใจเพื่อเข้าสู่ความว่างเปล่าที่ลุงออกบอกไว้ใช่หรือเปล่าคะตัดที่ใจเอาภาษามาตีให้แตกก่อนตัดที่ใจมันเหมือนกับตัดกระดาษไหมเนี่ยเอาอีโต้มาตัดให้มันกระดาษขาดสองเสี่ยงไปเนี่ยเอาอีโต้มาตัดก้านกล้วยเปรี้ยงขาดสองเสี่ยงคำว่าตัดใจกับคำว่าตัดกระดาษคนละความหมายนะพี่เอ๋ยใจมันเป็นนามธรรมนึกซะว่าใจนี่คืออากาศตัดยังไงก็ไม่ขาดเลยครับ จะไปคิดมากใช่ไหมแต่ใจมันได้แค่ภาษามันง่ายนะภาษาง่ายนะเพราะใจมันคือความคิดอย่าไปสรุปได้โดยง่ายเป็นขาดการหยุดความคิดอย่าสรุปว่าง่ายนะครับคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดกรุณาอย่าสรุปไว้ง่ายนะครับแต่ภาษามันก็พูดได้แค่นี้นะครับแต่เข้าจริงๆโอ้โหการคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเมื่อไม่คิดเมื่อกี้เนี่ยโครงสร้างจิตเท่ากับกายหารด้วยใจใจคือความนึกคิดหยุดคิดใจก็เป็นศูนย์นั่นเองครับเห็นมั้ยใจเป็นศูนย์ใจเป็นศูนย์นี่มันคืออะไรกันถ้าถามลุงออกนะศูนย์เนี่ยมันมีค่า1ไม่มีค่าหาอะไรเลยศูนย์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าไปเติมกับเลขอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวโหนับไปไหวๆแล้วครับเป็นอินฟินิตี้ศูนย์คือศูนย์เนี่ยไม่เป็นอะไรแต่มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันกลับขั้วกับข้างโอ้ยตายเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นคนนักคณิตศาสตร์เนี่ยหัวหมุนคือตรงนี้แหละครับหมุนจริงๆครับอัศจรรย์กับเลขศูนย์นี้ดีกว่าเออนะนักคณิตศาสตร์ตัวเจ๋งของโลกต้องใช้ว่าอัศจรรย์กับเลขศูนย์มากแล้วคนคิดเลขศูนย์นี่มาใช้เนี่ยโอ้โหทำไมถึงแน่จังนะครับถามว่าคนชนชาติไหนหรือว่าเลขอาหรับเนี่ยมาจากตะวันออกกลางนะตะวันตกกลางนะให้รู้ไว้นะชาวอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับนะอาหรับอาหรับนี่รากเหง้าภาษาปัญญามาจากความแห้งแล้งนะให้รู้ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมาจากความแห้งแล้งบอกให้ทราบไว้นะครับปัญญาแท้จริงย้ำทีนึงมาจากความแห้งแล้งนะความแห้งแล้งเป็นตัวที่เร่งรัดให้มนุษย์โลกใบนี้เกิดความเอาตัวรอดเอาตัวรอดโดยธรรมชาติที่บีบรัดความกดความดันความชื้นและความร้อนเนี่ยมันบีบรัดมันจะไปไหนต่อไม่ได้ก็คิดอย่างเดียวจะครับจงก็ได้เลขศูนย์นี่หรือว่าเลขอารบิกเข้ามาใช้กันโอเคไหมครับไม่ธรรมดานะเลขอารบิกไม่ใช่ธรรมดานะครับสากลทั้งโลกทั้งโลกก็ใช้เลขกันนะครับนี่ดูไว้ภาษาสากลมากที่สุดไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่สเปนไม่ใช่จีนและไม่ใช่รัสเซียหากแต่เป็นภาษาคณิตศาสตร์นี่คือสากลทั้งหมดแหละโอเคนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่เอาของจริงลุงออกบอกอ้าวกลายเป็นสีถนนชัยซะเนี่ยคนละเรื่องเลยกันโอ้โหยกย่องใหม่ดีดีนะรูปหลังใหม่ดีดีดีกำลังจะตายใจถูกตบหัวก่อนเปลี่ยนโอ้สะดุ้งเลยลุงออกตบหัวทีเดียวเปรี้ยงสะดุ้งโอเคพอเข้าใจนะครับก็หวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วนะ
ลุงบอกว่าใจคือตัวคิดความคิดก็คือใจนะครับความคิดมันมาจากความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก็เกิดความเกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดคิดจนสุดความคิดจึงจะกลายเป็นศูนย์พอเป็นศูนย์ปุ๊บก็เป็นอากาลิโกเป๊ะทันทีเลยไม่มีเวลาไม่มีเงื่อนไขของเวลาและหรือเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านของวินาทีก็ว่าได้ก็คือปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนี่เองครับไม่มีเวลาแต่เวลามันเป็นปัจจุบันคือวินาทีนี้วินาทีนี้หรือเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านของวินาทีนะครับนี่ซีโร่เนี่ยใช่ไหมซีโร่ยิ่งใหญ่มากนะครับอากาลิโกนี่ยิ่งใหญ่จริงๆครับต้อง thank you very big พระพุทธเจ้านะฮะที่มีคำนี้ให้ได้สื่อสารกันก็คืออากาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจัตทังเวทิปตะโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะฮะคนที่ได้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเซตซีโร่เลยจะเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลกับแอนคอนเซียสทันทีในเวลาเดียวกัน3 in 1ทันทีแอบนอร์มอลแอนคอนเซียสและเวลาเป็นศูนย์ทันที งงพี่เนาะผมรู้ว่าใครก็งงนั่นแหละครับเพราะภาษานี้ไม่มีเคยมีไม่มีใครบัญญัติยกเว้นลุงหอจะเขียนให้อ่านแน่แล้วปีไหนจะเขียนให้อ่านอีกทีนึงเอาลอยลมนี่ก่อนนะพี่เอ๋ยเกรงใจคนเกิดก่อนให้คนเกิดก่อนตายให้หมดซะก่อนจะได้ไม่มีใครไม่มีใครมาย้อนแย้งไงใช่ไหมครับ นะโดยเฉพาะยิ่งนักบวชให้นักบวชล้มหายตายจากหมดซะก่อน โอเคนะมันจึงจะไม่มีใครมาย้อนแย้งนักเบียดใช่ไหมใช่ไหมส่วนนักเบียดก็ยังอายุมาไม่ถึงลุงหงอกเพราะลุงหงอกอายุครบร้อยปีแล้วเนี่ยนั่นแหละครับจึงจะเขียนให้อ่านกันนะไปว่านักบวชที่อายุมากกว่าลุงหงอกเลยไปเบิ่นๆหมดทุกรายนะส่วนนักเบียดก็คงมาไม่ถึงลุงหงอกลุงหงอกครบอายุ100ปีใช้เวลาเขียนอีก5ปีเป็น105แล้วจ้ะ นะใจเย็นอย่างนี้ไปไหน หายใจเข้าไว้นะก็พยายามอยากจะให้โลกใบนี้มันหมุนเร็วกว่าปกติอยู่เพื่อที่จะมันครบ100ปีเร็วๆใช่มนุษย์คนที่เกิดก่อนจะได้เอาไปเผาทิ้งไปเร็วๆมาจะได้ไม่มีใครมาย้อนแย้งลุงออกถ้าย้อนแย้งตำราปุ๊บใส่กะละมาสูตรทันทีเลยครับเอาตำราอ้างปุ๊บเอากะละมาสูตรตบทันทีเลยครับเชื่อกำลังไงพระพุทธเจ้าให้เครื่องมือดีมาจังเลยโอ้โหนะผมว่านะพระพุทธเจ้าให้เครื่องมือมาดีจริงเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ปราบกนธัญญาทำนายว่าต้องออกบวชอย่างเดียวโอ้โห thank you very much ครับโอ้โหนายแน่มากนะโอเคครับดีมากครับกนธัญญาพูดคำเดียวโดดๆเลยต้องออกผนวดอย่างเดียวออกผนวดหรือบวชก็คงความหมายเดียวกันออกบวชก็แล้วกันยุคสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าออกบวชนะครับยุคสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าบวชยังไม่มีคำว่าบวชนาคบวชเนกนะครับเออยุคสมัยเรียกว่าไปเวินๆหนีลูกหนีเมียโอเคไปอยู่ในป่าในดงพงพลีนู่นนะครับนะโอเคนะ
แล้วก็มาใช้ก็มาออกบวชโอเคแหละเพราะว่ามันจะได้เกาะเกี่ยวทั้งนั้นพระสงฆ์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับจะไปด้วยกันนะครับใช้ก็มาออกบวชก็โอเคนะครับโอเค thank you very big นะผมมีตัวช่วยเยอะนะให้ดู ขอบคุณครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับเกิดจากความว่างใช่ไหมครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณคืออย่าต่อรองนะครับคือภาษาครับจบไหม ภาษาคือสิ่งสมมติใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหโต้ใจหมดเลยทำไงดีวะปฏิเสธใช่ไหมพอไหวไหมพี่ยังจะเป็นต้นนะจิตวิญญาณต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับอย่าต่อรองคำเดียวนะคือภาษาอันที่ว่านี่มันเลยภาษาไปมันสุดภาษาเช่นความรู้สึกเนี่ยฮะความรู้สึกนี่มันจะเลยภาษานะครับไม่รู้อธิบายไม่ถูกพูดภาษาไม่ได้อ่ะแต่มันรู้ว่าความรู้สึกอ่ะมันรู้ว่าความรู้สึกรู้สึกภายนอกผิวกายมันเป็นเช่นนี้รู้สึกภายในผิวกายมันเป็นเช่นนั้นมันรู้ว่าความรู้สึกโอเคไหมครับใครก็ตามที่รู้สึกทั้งภายนอกผิวกายตัวเองกับภายในของร่างกายตัวเองโอ้โหสองสิ่งมันจะเชื่อมต่อกันระหว่างนอกกับในครับนั่นๆๆถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดความรู้สึกภายในออกสู่ภายนอกเตเต้นแมนเขาแนะนำให้งับอากาศนะครับเอาไปใช้เอาใช้นะปกติเราก็หายใจอยู่แล้วทุกนาทีอยู่แล้วนะครับเพิ่มอัตราเร่งหรือว่าเพิ่มจังหวะจากโค้ดให้ถูกที่ถูกทางก็แค่นั้นเองนะฮะมันก็จะไปต่อได้ยังง่ายดายโอเคนะเอาละส่วนความว่างน่ะมันเป็นอย่างนี้ครับความว่างความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วมันไม่ได้เกิดจากจิตวิญญาณนะครับอย่าลืมว่าจิตวิญญาณคือภาษานะครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับเกิดจากภาษาเกิดจากความว่างใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะความว่างมีอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ภาษาเนี่ยถ้าไม่ใช่ลุงงอกก็จนได้กล้าแล้วแบบนี้เหมือนกับลุงงอกเป็นคนที่ลิ้นไม่มีกระดูกรู้ไหมขึ้นไปขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่จริงนะเอามันเหมือนกับลุงงอกเป็นคนที่คบไม่ได้จริงๆเนี่ยพอเวลาจะไปซ้ายออกขวาซะแล้วเนี่ยไปขวาหลบซ้ายสิแล้วเอาไงกันเนี่ยมันถึงเดาทางกันยากถึงจะกันยากผมไม่ได้ออกซ้ายออกขวานะผมอยู่ตรงกลางนะฉากซ้ายมันก็เป็นซ้ายฉากขวามันก็เป็นขวานะใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะทางเขาทางขวาไปมันก็เป็นทางเขาขวาไปแต่ซ้ายก็ยังกลางอยู่อย่างเงี้ยนะกลับมาที่เดิมซ้ายมันก็ไปซ้ายแต่ขวาก็จะเป็นกลางอยู่ก็ต้องยึดความเป็นกลางอยู่นะกลางคือความว่างนี่เองครับที่พูดนะผมพยายามให้อากัปกิริยาด้วยมือของผมเนี่ยช่วยในการที่จะวินิจฉัยกับสิ่งที่กำลังถามมาต่อไปต่อมากันอยู่อย่างเงี้ยนะลองเข้าข่ายไหมครับก็หวังว่าคงจะฟังทันแหละศาสนาพุทธสอนให้ดูที่เจตนาถ้าไม่มีเจตนาจึงไม่มีวิบากกรรมใช่ไหมครับเอาสิงานนี้
ศาสนาพุทธสอนให้รู้จักคำว่าเจตนาตอบว่าไงเนาะศาสนาพุทธคำว่าคิดจนสุดความคิดผู้บรรลุธรรมจึงจะทำได้ใช่ไหมครับมันก็น่าจะใช่เนาะเอาใช่ก็ใช่อ่ะใช่นะคิดจนสุดความคิดผู้บรรลุธรรมจึงจะทำได้ใช่ไหมครับใช่นะมันไม่ต้องมีภาษาหลบก็ใช่ครับใช่ครับโอเคนะศาสนาสอนให้ดูที่เจตนาถ้าไม่เจตนาจึงไม่มีวิบากกรรมใช่ไหมครับโอ้เอาไงดีกรรมกับวิบากกรรมมาอีกแล้วครับผมว่านะจะเจตนาหรือไม่เจตนามันก็ล้วนแต่เป็นวิบากกรรมทั้งนั้นเพราะว่ามันได้เกิดมาแล้วท่านเกิดมาแล้วมันมีกรรมอยู่แล้วจ้าหายใจไปหนึ่งเฮือกก็เป็นวิบากกรรมแล้วจ้ายังไม่ทำเลยยังนอนแบเบาอยู่เลยเออหายใจไปหนึ่งเฮือกเป็นวิบากกรรมแล้วสองเฮือกก็วิบากกรรมต่อเนื่องกันเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะเขาว่าเจตนามาจากที่หลังเขาว่าเจตนาอ้าวเด็กทารกยังนอนแบเบาอยู่มันจะมาตบยุงได้ไหมเนี่ยมันจะถีบใบหน้าใครได้ไหมเนี่ยขามันดิ้นไปดิ้นมาเงี้ยมันจะถีบใบหน้าใครได้เจตนาถีบมีป่ะเห็นไหมคำว่าเจตนาเพราะฉะนั้นคำว่าเจตนาเนี่ยโอ้โหมันหรือไม่เจตนาไม่เจตนามันก็เป็นวิบากกรรมอยู่บนค่ำแหละพี่เอ้ยเพราะมันเกิดมาแล้วเกิดมาแป๊กหายใจหนึ่งเฮือกเป็นวิบากกรรมนะจ้าห้าปีผ่านไปไปเหยียบเขียดตายและหรือเหยียบโดยที่เขียดไม่รู้ว่าเป็นเขียดมันก็ตายนั่นคือวิบากกรรมหมดแม้ว่าจะเหยียบโดยไม่เจตนามันก็คือวิบากกรรมเข้าใจไหมครับเนี่ยฟังทันเนาะมันเหมือนกับซ้อนสองซ้อนอยู่นะคำเหล่านี้โอเคนะก็หวังว่าเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ต้องคิดมากเอาความเข้าใจเป็นหลักนะยุคสมัยนี้เอาความเข้าใจเป็นหลักเอาความเข้าใจเป็นหลักแล้วรอวันเข้าถึงนะครับผมว่าผมกลั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะโดยการผ่านช้าดูเหมือนว่ามันโยกไปซ้ายมาซ้ายไปซ้ายมาเนี่ยดูเหมือนเป็นเช่นนั้นแต่ว่าลงจริงแล้วมันก็มีคำตอบสุดท้ายให้ไว้เนี่ยไม่ใช่ไปตกค้างอีกข้ามคืนข้ามวันนี่โอ้ยอารมณ์ค้างอีกพี่เอ้ยนะครับดูสิอารมณ์ค้างมันจะทรมานขนาดไหนเคยอารมณ์ค้างมั้งป่ะพี่ความสงสัยที่หาคำตอบไม่กระจ่างมันนอนไม่หลับเลยพี่เราเรียกว่าอารมณ์ค้างหรือใครจะว่าไงเนี่ยคนที่สนใจใฝ่รู้นี่แหละครับดีมากครับโอเคนะอ้าวผ่านไปโอเคมีไหมผมดูเวลาแล้ว20:25 นะครับ3 ทุ่มจะครึ่งแล้วจ้าพอไหมถ้าพอก็บ้านใครบ้านใครเนาะสมควรแก่เวลาก็พอหรือจะเอาสว่างเลยว้าแล้วพี่ก็ผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดขันธ์ 5แต่จิตที่ผมมาอาศัยกายนี้ใครเป็นผู้ให้กำเนิด ตะแลน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 ตะละแลนตั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 นบานเรา .tv จะไปไงกันดีต่อคำถามเนี้ยลุงออกไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจะจนนะมั้งจนแทบนะมั้งงานอ่ะลองทวนคำถามใหม่เผื่อมันมีทางไป คือผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตอ่ะโย
ยอมรับครับคำว่าขันห้ายอมรับได้แต่เข้าใจในบทบาทลีลาของขันห้าไหมล่ะเอาง่ายๆพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตกันแล้วกันเอาชีวิตเป็นตัวหลักนะส่วนคำว่าขันห้านี่เป็นคำสอนแล้วในร่างกายประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแหละวิญญาณซึ่งเป็นภาษาเก่าภาษาใหม่เอี่ยมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแหละพลังงานบริสุทธิ์นี่คือภาษาลุงหมอนะครับเอาล่ะเรามาอยู่ที่วิญญาณกับพลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันนะผมจะชอบพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มากกว่าแต่ก็ยินดีอธิบายผ่านวิญญาณเพราะว่ามีพูดเรื่องของวิญญาณนะครับเอาล่ะคือผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดขันห้าแต่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่กายนี้ใครเป็นผู้ให้กำเนิดกายนี้ถ้าบอกว่าขันห้าคือกายเนี่ยร่างกายท่านร่างกายผมรวมแล้วเรียกว่าขันห้าร่างกายเราประกอบไปด้วยถ้าผ่านกระบวนการขันห้านะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามภาษาเดิมแต่ถ้าหากว่าจะเอาใหม่กายใจจิตของเรากายใจจิตของเราจะทำความเข้าใจในรูปแบบของขันห้าหรือว่าจะทำความเข้าใจในรูปแบบของกายใจจิตง่ายๆเอามาสักอย่างหนึ่งจะให้มันปนกันให้มันเข้าใจอย่างใดหนึ่งให้มันชัดแจ้งชัดเจนผมว่าผมเข้าใจหมดแหละโอเคนะไม่ว่าจะถามผ่านสติปัฏฐาน4ถามผ่านขันธ์5โอ๊ยสบายหลับตาปุ๊บน่ะก็ได้โอเคนะเอาฮะเมื่อเวลาแชร์กันก็แชร์กันด้วยวิธีอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่กายนี้ใครพูดถึงแต่จิตที่ผมมาอาศัยกายนี้อยู่ใครเป็นผู้ให้กำเนิดมาอย่าลืมนะเราตั้งต้นว่าจิตคือภาษาแล้วนะความหมายของภาษาก็คือความสว่างความสว่างเนี่ยพัฒนาไปเรียกว่าจะเป็นความใสคำว่าความใสมันมีอยู่ก่อนแล้วความใสความว่างหรือภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถสัจจะมันมีอยู่ก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นถามว่ากายเราเกิดมาร่างกายเราเกิดมาอาศัยความว่างอยู่ใช่ไหมอาศัยคำว่าปรมัตถ์อยู่ใช่ไหมผมว่ามันใช่นะมันใช่นะแต่ขณะเดียวกันร่างกายเราเนี่ยมันต้องห้อมล้อมความเป็นปรมัตถ์เอาไว้อยู่คือจุดศูนย์กลางของร่างกายเราตรงนั้นผมพูดเป็นประจำก็คือนิวเคลียสนั่นเองศูนย์กลางของนิวเคลียสคือพลังงานที่บริสุทธิ์แปลว่าก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในกายของท่านนั่นเองมันมีเป็นอยู่แล้วเป็นตัวหลักอย่าคิดมากนึกเสียว่ามีขนาดใหญ่เท่ากับ1เม็ดทรายในร่างกายท่านแต่รอบนอกร่างกายเราเนี่ยนั่นคือความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วนั้นกายเรามาเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างโอเคไหมเลิกพูดเรื่องจิตไปเลยทีนี้เพราะจิตมันแค่ภาษาก็พูดจังตรงนี้โอเคนะดีครับค่อยๆถามอย่างนี้นะฮะมันจะค่อยๆขย้อนเองครับมันค่อยๆขยำขย่าขยี้นะกระท่อนกระแท่นกระแทกบ้างบีบอัดบ้างพวกนี้อย่าถอยกันแล้วกันอย่าเพิ่งถอยกันแล้วค่อยๆออกไปหยาบออกหยาบออกหรือว่าใหญ่ออกใหญ่ออกไปใหญ่หายไปใหญ่ไปก็เลยเล็กนิดเดียวไอ้ตัวเล็กนิดเดียวมันจะมาเอกในที่สุดแล้วคนไหนที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายไวเดี๋ยวนี้นะก็แปลว่าเป็นคนที่มีบุญมากกว่าครับเพราะบุญคือความเข้าใจจริงๆเรื่องนี้นะเอาใช้บุญไปเรื่อยนะคุณชัยวัฒน์นะอยู่เอสเอโอเคครับโอเคหมดคำถามเอามาดูทั้งเฟซหมดคำถามปุจฉามีคำถามมีคำตอบก็ฟังได้ทั้งคืนค่ะโอ้โหอะไรมันจะป่านนั้นเชียวเหรอ
อะไรมันจะขนาดนั้นเชียวหรืออ้าวระวังถูกคนข้างตัวสรุปเราหนีกรรมไม่พ้นมีทางเดียวที่จะหนีวิบากกรรมพ้นคือไม่เกิดผมว่ามันน่าจะเลิกพูดแล้วคำว่ากรรมนะครับเรารับไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างจงครึ่มกันแล้วกันในเรื่องกรรมวิบากกรรมรับรู้รับทราบรับรองเอาไว้เข่งหนึ่งข้างๆตัวรับรู้รับทราบรับรองคำว่ากรรมหรือวิบากกรรมมันมีแน่นอนแต่ยกเอาไว้ข้างตัวซะนะเงี้ยวิธีการทำความเข้าใจนะครับไม่งั้นมันไม่ออกจากตัวเราเรามากลับมาใช้คำว่าเรามารับรู้กฎการเปลี่ยนแปลงดีไหมกฎธรรมชาติดีไหมผมว่ายุคสมัยนี้ใช้กฎธรรมชาติจะดีกว่าเพราะว่ามันเข้าได้ทุกมนุษย์ทุกกลุ่มเพราะธรรมชาติเนี่ยครับไม่ว่าจะกลุ่มอามินอาเมนกลุ่มอมิตพุทธนะกลุ่มโอมนะฮะผมว่ากฎธรรมชาติกับกฎของการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันเข้าได้ทุกกลุ่มถ้ากฎแห่งกรรมปุ๊บคล้ายๆมันก็แค่กลุ่มสาธุรู้กันมันไม่เวอร์ไวเวฟน่ะเนี่ยเปลี่ยนซะครับให้มีเรื่องของคอมมอนเซนส์ในลักษณะเป็นเวอร์ไวเวฟหน่อยทั่วๆไปทุกคนเนี่ยไม่งั้นมันจะล็อกตัวเราเองให้นึกซะว่ามนุษย์มีค่าต่อกันหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดน่าจะมีความเชื่อใดก็ตามทีเหมือนกันหมดโอเคนะมีทัศนคติที่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็โอเคมันอยู่ในคุยกันได้ฮะอย่างนั้นจะดีกว่าผมว่านะเอาละผ่านไปอ้าวยังมีอยู่เหรออ๋อคุณอะไรคุณชัดชัยเหรออ๋ออ่าลุงหมอครับถ้ามองเห็นความว่างที่อยู่ต่อหน้าขอคำชี้แนะจากลุงครับเราจะเข้าถึงความว่างตรงนั้นได้ยังไงตามดูตามรู้จ้าค่อยๆเป็นค่อยๆตามนึกซะว่าได้ขึ้นบันไดได้หนึ่งขั้นแล้วสมมติว่ามีทั้งหมด100ขั้นโอเคไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นขั้นที่2 3 4 5ได้ถ้าหากว่าได้เห็นความว่างต่อหน้าแล้วนะครับนะแต่มันยังเกาะไม่ติดมันเห็นมันแค่สัมผัสได้ในระดับเศษ1ส่วน100ของการสัมผัสได้นะโอเคนะอย่าคิดว่าอย่าไปสรุปเด้งขาดนะจะเข้าถึงนั้นโดยแบบข้ามคืนยกเว้นลุงออกผมได้แบบภายใน3ชั่วโมงที่พูดนะเดี๋ยวนะเป็นไม่ใช่เปล่ายืนฉี่กลางทุ่งนาบ่ายสามไม่เกินบ่ายสี่โมงแน่มาถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มครึ่งแน่กี่ชั่วโมงเนี่ยเสียถ้าว่าบ่ายสามบ่ายสี่สี่ห้าหกเจ็ดทุ่มหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสี่ชั่วโมงสี่โมงกว่าผมจะรู้เรื่องนี้ภายในสี่ชั่วโมงกว่าเรื่องนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยี่สิบกว่าปีมานี้ได้ยังไม่ข้ามคืนผมได้แบบไม่ข้ามคืนนะเดี๋ยวแน่ด้วยโอ้ยกว่าจะมารู้ตัวนู้นตัวได้พี่เอ้ยนะครับกว่าจะมาใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์กันได้นะโอ้ยนะครับ จะบอกให้รู้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วกว่าที่จะมาตอบคำถามท่านที่สงสัยมนุษย์จากร้อยพ่อพันแม่เนี่ยนะเก็บรวบรวมสิ่งต่างมาเยอะๆนะครับฟังคนนี้มาก็รวบรวมมาถามอย่างเงี้ยกว่าผมจะตอบให้ได้เข้าใจโดยที่ไม่เบรกไม่บรับของคนอื่นเขาจะให้ดีนะฮะจะให้ดีนะครับต่อไปนี้จำเรื่องคนอื่นเข้ามาเงี้ยยิ่งดีครับนะเอามาถามนะหรือพัฒนาเองได้ก็ถามเข้ามาไม่ได้จำขี้ปากผู้อื่นเข้ามาอ่านมาว่าไปโยงมาให้ฟังนิดนึงนะครับแล้วผมจะโยงให้ทีนึงครับว่าอะไรกันแน่ที่มันควรที่จะใช่หรือไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับมันจะได้จบ
จากที่มาไม่งั้นก็ยืดเยื้อเรื้อรังติดครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นมาสารพัดนะครับมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายเราก็เป็นอะไรนะเป็นอะไรพูดว่าไงดีว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วกันจะว่าไงดีโอเคนะแม่อยากจะใช้ภาษาหนักๆมันเป็นภาษาที่มันเป็นเหมือนกับตีตะปูแปดเอาไว้ภาษาหนักๆผมก็มีเหมือนกันนะครับภาษาไม่ดิ้นเลยนะครับแต่แม่อยากจะให้ยินภาษาเหล่านั้นมาว่ามันไม่ใช่นะมันเหมือนกับตีตาสังไปไงนะรู้ไหมเพราะฉะนั้นจึงเลยต้องขอสงวนคำพวกนั้นเอาไว้ไม่ให้ได้ยินกันยกเว้นมันจนตรอกหนีไม่ออกนะเขาดูงอกถูกต้อนโดนต้อนไงนั่นแหละครับใส่ภาษาตรีตาสังซะเลยจบข่าวไปเลยงั้นพอได้แต่โดยเนื้อแท้ไม่เป็นคนอย่างนั้นหรอกนะครับอย่างนั้นก็รอดวางขานี้จนได้แหละด้านข้อมูลปุ๊บเห็นนักมวยไหมครับนักมวยก็สายกันตึงดังมันอยู่ในมุมไหมใส่ออกขวาไปมันเจอหมัดออกขวาไอออกไหนออกขวาเจอหมัดขวาออกซ้ายเจอหมัดซ้ายไม่ไปไหนต่อเลยเนี่ยผมก็มีทางเดียวล้มมุดรอดวางขานี้ไปเลยมันมีทางเดียว ใช่ไหมครับเอาจริงไม่พูดเล่นนะไม่ได้นะผมไม่ยอมให้ใครติดต่อยติดมุมอยู่แล้วนะครับนั่งหมวยจริงขึ้นเวทีจริงผมไม่ยอมให้ใครต่อยผมติดมุมอยู่แล้วถ้ามันจะติดผมย่อตัวมาลดท่านเองนะครับรอดวางขาหนีดื้อๆอย่างเงี้ยแล้วใครทำไหมมองภาพออกไหมครับพี่ว่าเนี่ยนะใช่นะเสือช้างหลบหมัดนะโอ้ตายเลยมีแต่คนโง่เท่านั้นนะเข้ามุมแล้วให้เขาต่อยติดมุมลุงหมอก็ไม่มีทางหรอกจะกระโดดมันก็ไม่ได้มันลอยใช่ไหมยิ่งเจอหนักมีแต่ในกระสุนตัวปุ๊บหมอบแล้วรอดหวังขานี้เลยว้าย ขอถามเป็นข้อสงสัยห้อยยังไม่จบอีกเหรอขอถามข้อสงสัยอีกข้อครับเวลานั่งสมาธิทำไมจึงมีความรู้สึกปวดตึงบริเวณหว่างเข้วเป็นความรู้สึกที่ชัดมากผมมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นเองเกิดได้ไงไม่รู้ครับความรู้สึกตรงนี้มันเป็นอีหยังแปลว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอะไรมันจะไปยากอะไรรู้จักกับลุงงอกโถ่เอ้ยขยี้หัวคิ้วเลยปวดขยี้เลยงอกก็ไปด้วยรู้จักลุงงอกแล้วใช้ให้เป็นเอ้าจริงลองสิคืนนี้พวกนี้แล้วลองมาหายแน่นอนขยี้ปุ๊บเดี๋ยวขยี้ไปเฮ้ย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 ลุงงอกอยู่หัวคิ้วฉันได้ไงวะเนี่ยเนี่ยนั่นจะมีคำตอบเองเดี๋ยวจะหาว่านะแจ้งให้ทราบก่อนแล้วกันขยี้แล้วก็หายแน่นอนนะครับใช้คำนี้ดีกว่าโอเคนะคุณชัดชัย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 นะโอเคนะตกลงจบข่าวนะพี่นะวันนี้บ้านใครบ้านใครนะโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมโดยปกติแล้วต้องประกอบอาชีพนะครับมักมีองค์8ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตไปตามกรอบอ้างอิงถึงมักมี8ข้อย้ำจะเริญทุกรายจำนะครับตรงนี้น่าใส่ใจจะเริญทุกรายมักมี8ข้อนะแล้วไปหาวิธีท่องจำเองกันแล้วกันผมเล่าให้ฟังผมก็จำไม่ได้แล้วนี่กันมั้งยกเว้นเปิดตำรามักมี8ข้อไม่เคยจำแค่มันไม่ติดก็เลยไม่จำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำนี่เด็กมันสนุกดีโอเคไหมก็หวังว่าคงจะประกอบสมาชีพชอบนะฮะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับอย่าลืมล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคารและบริวารทั้งหมดกันละกันนะ
จะอยู่ต้นทางปลายทางใดๆก็ตามทีท่านใดก็ตามที่เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องอะไรก็ขอให้ประมวลผลให้ได้รวดเร็วทันใจอย่าให้ตกค้างข้ามคืนประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นอยู่ที่ดีงามแล้วก็พร้อมๆกันนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนทุกรอบที่ล้อหมุนยุคสมัยนี้มันเดินไม่ไหวเนาะไว้เหมือนกันนะ2ล้อดีกว่า4ล้อก็ยิ่งดีก็ทุกรอบที่ล้อหมุนนั่นแหละทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู Thank you with big จบข่าวครับผม